ครับสวัสดีคุณครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้เราก็มีโปรดักต์ใหม่นะครับมานำเสนอนะครับก็หน้าตาเป็นบัตรพนักงานแบบนี้นะฮะเราเรียกกันว่าบัตรบีคอนนะครับนอกจากเป็นแบบบัตรเนี่ยนะครับก็ยังมีแบบที่เป็นนาฬิกาเราก็สามารถที่จะใส่แบบนี้ได้นะครับสองแบบเนี่ยสำหรับใช้กับอาจจะเป็นพนักงานอาจจะเป็นในโรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นคนไข้นะฮะหรือว่าเวนเปลคุณหมอพยาบาลนะฮะแล้วก็หรืออาจจะเป็นนักเรียนเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับถ้าในกรณีสมมุติว่าเป็นพวกรถเนี่ยนะพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกเป็นพวกลิฟต์เนี่ยเราก็มีแบบนี้นะหรือว่าบางตัวที่ต้องการไปวัดอุณหภูมิเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะหรือบางทีก็ไปติดพวกกล่องพวกแพลเลตอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบนี้ก็ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คืออะไรจะบอกว่าวันนี้เรามานําเสนออุปกรณ์ใหม่นะครับหน้าที่ของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะก็คือทําหน้าที่ในการติดตามพวกทรัพย์สินนะครับที่อยู่ภายในอาคารเพราะว่าภายในอาคารเนี่ยมันไม่มีมัน GPS มันเข้าไม่ถึงใช่ไหมฮะก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้มาเป็นตัวติดตามแล้วเรื่องความที่มันมีหลากหลายแบบนี้เนี่ยค่ะลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าในการใช้งานจริงในสภาวะจริงเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์แบบไหนกับงานในลักษณะไหนบ้างคะก็วิธีการมันไม่ยากฮะก็เราก็จะมีอย่างเงี้ยฮะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าเกตเวย์มันก็เหมือนกับคล้ายๆกับ Wi-Fi เงี้ยแล้วเราก็ไปติดตามที่ต่างๆนะครับเช่นห้องประชุมนะครับหรือในสายการผลิตที่เป็นโรงงานหรือว่าใน Warehouse หรือในห้องผู้ป่วยนะครับหรือในสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะตรวจสอบว่าที่นั่นน่ะมีคนหรือไม่มีคนบางที่เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเช่นเขาไปตรวจว่าปืนน่ะยังอยู่ในที่เก็บไหมปืนหายไหมนะหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับว่าณตอนนี้อยู่ที่ห้องผ่าตัดไหนหรือว่าอยู่ที่ห้องคนไข้ไหนอย่างนี้ก็มีนะครับถ้าเกิดเป็นคนก็อาจจะเช่นอย่างโรงพยาบาลก็ไปใช้ว่าตอนนี้เตียงคนไข้เนี่ยหรือคนที่จะบริการมารับคนไข้ไปที่วอร์ดต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างนะเพื่อก็เป็นการบริหารจัดการนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเป็นคนหรือว่าเป็นบุคลากรภายนอกนะครับหรือบางทีภายในหรือภายนอกอย่างภายนอกเนี่ยเราก็มีระบบแลกบัตรนะซึ่งจริงเราขายอยู่แล้วก็คือเวลาคนที่สมมุติว่าจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเราก็ขออ่านบัตรประชาชนเขาก่อนนะเพื่อจะบันทึกว่าเป็นใครจากนั้นก็จะได้บัตรแบบนี้ไปนะครับพอได้บัตรแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะค่อยเป็นแบบนี้ฮะนะฮะแล้วพอทีนี้พอไปที่ไหนเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเขาไปในบริเวณที่เราให้ไปเนี่ยเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันก็จะตรวจจับว่าอ๋อคนคนนี้ที่เป็นคนมาเยี่ยมโรงงานหรือสถานที่ของเราเนี่ยอยู่ที่บริเวณนี้หรือถ้าไปในบริเวณที่เราไม่ได้ต้องการให้ไปมันก็จะเตือนบอกได้ว่าเขาได้เข้าไปในบริเวณหูห้ามนะนะฮะนอกจากนี้เจ้าอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีปุ่มฮะมีปุ่มกดเพื่อขอความช่วยเหลือออย่างเช่นกรณีสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะฮะที่อยู่คนเดียวในศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็แทนที่จะต้องไปหาปุ่มที่แบบเรียกพยาบาลก็สามารถกดที่ข้อมือเหล่านี้เราได้เลยนะฮะแสดงว่าตัวนี้คือเราก็ใช้แท็กอะไรก็ได้ที่อยากจะแท็กได้ทุกสิ่งอย่างใช่ใช่ใช่ครับครับครับก็ตอนนี้เท่าที่เราสำรวจมานะที่มีติดต่อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลนะเครื่องมือแพทย์สำคัญตัวพยาบาลนะฮะหรือตัวเวนเปลนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีแบบประเภทคล้ายๆกับว่าคนข้างนอกบุคลากรคนข้างนอกเข้ามาส่งของนะครับรถเข้ามาส่งของนะครับหรือว่าเป็นคนเข้ามาทําการซ่อมบํารุงเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อคุณซ่อมเครื่องนี้นะคุณไม่ควรจะไปในบริเวณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องนี้เราก็จะสามารถที่จะควบคุมได้มันจะนไดะ้ว่าไปบางที่อย่างโรงงานหรือพวกสถานที่ราชการบางที่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีคนตามเราไม่ได้มีบัตรไม่ได้มีอะไรให้เพราะเขาไม่ได้มีระบบแลกบัตรแต่ก็คือจะมีคนตามเราไปในทุกที่ที่เราไปเพื่อป้องกันไม่ให้เราเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของพวกเขาอย่างมีบางคนก็ไปใช้กับ warehouse warehouse เนี่ยเขาก็จะไปติดอย่างเช่นเขาเอาแบบเนี้ยนะฮะตัวอุปกรณ์ประมาณเนี้ยไปติดที่โฟล์คลิฟต์
เขาก็จะรู้ว่าฟอกลิฟต์เนี่ยอยู่ในบริเวณไหนของตัว warehouse หรือเขาเอาอุปกรณ์แบบนี้ฮะไปติดที่แพลตหรือไปติดที่กล่องเวลาที่เขาวางเนี่ยเขาจะสามารถบอกได้เลยว่ากล่องเนี่ยวางหันหัวขึ้นคว่ำหัวลงวางอยู่ในลักษณะแบบไหนที่ถูกต้องหรือเปล่าของมันล้มไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะฮะใช่เพราะอย่างบางทีทีวีมันมีกระจกมันก็ต้องวางตั้งมันวางนอนไม่ได้ที่ก็เขาต้องการประหยัดเรื่องของพลังงานก็มีเอาไปตรวจวัดอุณหภูมิเวลาปกติเนี่ยเวลาเราวัดอุณหภูมิเนี่ยเราก็จะวัดแบบเราต้องเดินสายใช่ไหมครับในการวัดอุณหภูมิแต่เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นบลูทูธเพราะฉะนั้นเราก็มันมีฐานอยู่ข้างในเราไปแปะไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณที่เราต้องการจะวัดอุณหภูมิอุณหภูมิจากเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งมาเข้าที่เกตเวย์ระยะได้ไกลถึง70ถึง100เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิโดยที่เราไม่ต้องเดินสายนะฮะก็บางทีก็ไปใช้แบบฟาร์มก็มีวัดอุณหภูมิความชื้นเพื่อควบคุมความชื้นในโรงเรือนในอาคารของฟาร์มอย่างนี้นะก็มีเอ็กซิบิชันเขาก็ต้องการอยากรู้ว่าคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเดินในบริเวณไหนมากน้อยมีการกระจายอย่างทั่วถึงไหมเพราะว่าถ้าตรงไหนที่คนมาเดินเนี่ยค่าบูธมันก็จะแพงหรือแม้แต่เอ็กซิบิชันบางอย่างเนี่ยเขาต้องการจะวัดเหมือนกันว่าบูธไหนที่มีคนสนใจมากน้อยแล้วถ้าอาจจะมีการเปลี่ยนสินค้าเพราะว่าสินค้านั้นอาจจะไม่ได้รับความสนใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ไปใช้ในฟาร์มก็มีนะฮะแล้วก็ไปใช้ในบิลดิ้งก็มีหลายที่เนี่ยเขาสติ๊กมากเกี่ยวกับเรื่องคนเข้าออกเขาก็จะเอาไปใช้กับเจ้าอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนในการแลกบัตรเข้าออกของคนที่มาติดต่อนะแล้วก็จะให้อุปกรณ์อย่างเงี้ยไปนะเวลาไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมได้นะครับก็หลักๆเนี่ยเราก็ทําได้3แบบคือเราควบคุมติดตามบุคคลภายนอกนะครับควบคุมภายในคือบุคลากรเราเองเราคงไม่ได้ไปควบคุมทุกคนแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่มีความสําคัญแล้วก็มีหน้าที่อะไรเงี้ยที่จะต้องอยู่หลายอย่างบางที่มีที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นร้านทองแล้วก็เงื่อนไขของการรับประกันร้านทองเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีพนักงานอยู่ในการให้บริการเนี่ยนะครับ2 คนตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีเหลือแค่คนเดียวเนี่ยการประกันจะไม่ประกันถ้ามีการปล้นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เอาอุปกรณ์พวกเนี้ยไปใช้ในการบันทึกว่าเออมีคนอยู่ในมีพนักงานเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยตลอดเวลา2 คนไหมเดี๋ยวลองให้ดูหน้าตาของโปรแกรมเรานิดนึงว่าโปรแกรมเราเนี่ยนะครับหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงก็หลักๆนี่นะครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดนะครับที่จะบอกว่าบริเวณที่เราเอาเกตเวย์ไปติดนะเช่นยกอย่างเช่นโถงห้องโถงชั้น1ใช่ไหมครับหน้าลิฟต์นะครับห้องประชุมสายการผลิตที่1 2 3 4 5นะแล้วก็อยู่ตรงไหนมีคนอยู่ตรงไหนกี่คนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับแล้วเราก็จะมีเป็นแบบแผนที่ให้นะครับเป็นแผนที่ให้ว่าในบริเวณแผนที่ตรงเนี้ยนะตามรูปอาคารเนี่ยแผนที่ก็มีได้หลายแผนที่เนี่ยในแต่ละจุดต่างๆเนี่ยมีคนอยู่ตรงไหนกี่คนนะครับเรามีการแจ้งเตือนได้กรณีที่สมมุติว่ามีคนบุคคลเนี่ยที่เรากำหนดว่าคนคนเนี้ยบัตรใบเนี้ยอยู่ได้ในบริเวณ A B เท่านั้นนะถ้าเกิดเข้าไปใน C D E F อย่างเงี้ยมันก็จะเตือนขึ้นมาเลยว่าพวกเนี้ยมีการละเมิดการใช้พื้นที่ห่วงห้ามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและเท่านั้นไม่พอเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าบุคคลคนนั้นนะครับหรือว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยนะฮะมีการเคลื่อนย้ายยังไงไปในบริเวณไหนนะครับกี่นาทีตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะก็คือหลักๆตัวนี้มันก็คือจะใช้ในเรื่องของข้อหนึ่งก็คือป้องกันพวกทรัพย์สินสูญหายจากเพราะว่าเราสามารถที่จะตามได้ตลอดว่าทั้งคนภายในคนภายนอกอยู่ที่ไหนเวลาใดนี่นะคะแล้วก็หลักๆอีกอย่างนึงก็คือว่าผมเรียกว่าอะไรนะเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตให้กับบุคลากรหรือคนที่อยู่ภายในอาคารนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครๆก็เข้าไปได้คนที่เข้าไปได้ก็ต้อง
มีเขาเรียกว่ามีหลักฐานยืนยันตัวตนมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนตรวจสอบย้อนหลังได้ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าของเราก็จะเอาถ้าทรัพย์สินเนี่ยเขาก็จะผูกตัวบีคอนเนี่ยกับรหัสทรัพย์สินของระบบบัญชีในหน่วยงานนะครับถ้าเกิดเป็นบุคคลภายในเนี่ยก็จะผูกกับเลขพนักงานนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยก็จะผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขบัตรวิสิเตอร์เนี่ยอย่างเงี้ยที่เป็นเลขอยู่บนข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าโอเคคนคนนี้เข้ามาแล้วไปไหนยังไงทรัพย์สินอันเนี้ยมันมีการเคลื่อนย้ายไปยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามีปัญหาว่าเวลาเราต้องการทรัพย์สินหรือต้องการตามหาคนที่จําเป็นจะต้องใช้งานในภาวะเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วมีปัญหานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะกับลูกค้าของเรานะฮะแล้วก็ลองดูถ้าสนใจก็ติดต่อมาข้างล่างนี้นะครับครับ